่วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะจะพูดถึงเรื่องของเครื่องสำอางหลายๆคนก็คงจะนึกไปถึงเครื่องสำอางที่คอยแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าใช่มั้ยล่ะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงคำว่าเครื่องสำอางมันประกอบรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่นนะคะแชมพูรวมถึงสบู่ด้วยเช่นกันนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะมันก็จะมีสารตัวนึงนะคะที่ช่วยคงคุณภาพรักษาสมดุล นะคะของคุณภาพสินค้านั้นเนี่ยให้คงอยู่ค่ะที่มีชื่อว่าพาราเบนนั่นเองนะคะพาราเบนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ไปเยอะหรือใส่ไปน้อยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วพาราเบนนั้นเนี่ยเป็นสารที่อันตรายหรือไม่เราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowพาราเบนเป็นสารกันเสียที่พบมากในผลิตภัณฑ์อาบน้ำแชมพูครีมนวดผมครีมบำรุงผิวหน้าครีมโกนหนวดน้ำยาดัดผมถาวรยาสีฟันและยาระงับกลิ่นกายมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรายีสต์และแบคทีเรียป้องกันไม่ให้เครื่องสำอางเสียง่ายและได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยที่จะผสมในผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารยาและเครื่องสำอางแทบจะทุกชนิดแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าหากใช้ไปนานๆในระยะเวลาที่ต่อเนื่องจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราหรือไม่พาราเบนนะคะเป็นสารเคมีที่ใช้นิยมเป็นสารกันเสียหรือว่าเรียกว่าพรีเซอร์เวทีฟนะคะค่ะพาราเบนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อยีสต์นะคะโดยนิยมใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมครีมนวดผมผลิตภัณฑ์แชมพูอาบน้ำนะคะรวมทั้งครีมบำรุงผิวต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะค่ะโดยถ้าเกิดว่าเราใส่พาราเบนลงในผลิตภัณฑ์นะคะในปริมาณที่กำหนดก็พบว่าค่อนข้างมีความปลอดภัยค่ะค่ะโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการกำหนดว่าถ้ามีการใส่พาราเบนลงไปอะค่ะในเมื่อใช้พาราเบนเดี่ยวๆนะคะถ้าไม่เกิน 0.4% นะคะก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าเกิดใช้พาราเบนมากกว่า1ชนิดนะคะก็แนะนำให้ใช้ได้ไม่เกิน 0.8% ค่ะเนื่องจากการใช้พาราเบนอย่างมากมายในเกือบทุกสินค้าทั้งอาหารยาเครื่องสำอางและเครื่องอุปโภคบริโภคทำให้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์บางส่วนเป็นห่วงถึงความปลอดภัยในผู้บริโภคที่ใช้เป็นประจำแต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนระบุว่ามีการสะสมในร่างกายเนื่องจากสารชนิดนี้ถูกดูดซึมได้และจะถูกย่อยสลายและกำจัดออกจากร่างกายการที่มีปริมาณพาราเบนมากเกินไปนะคะเนื่องจากพาราเบนนะคะตัวนี้มันสามารถดูดซึมผ่านเข้าไปในผิวหนังได้นะคะโดยอาการที่จะพบส่วนใหญ่เลยอะค่ะก็คือผื่นการแพ้แต่ว่าการแพ้ค่ะเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะแพ้สารเหมือนกันหมดนะคะค่ะการแพ้มันเป็นกลไกของร่างกายอะค่ะที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันนะคะมักจะเกิดขึ้นในคนที่มีภูมิคุ้มกันไวเกินนะคะอันนี้ก็คือจะแพ้สารต่างๆได้ง่ายนะคะเมื่อเรารับสารที่แพ้เข้าไปอะค่ะหรือเราเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้นะคะตัวอย่างเช่นพาราเบนนี่เองค่ะค่ะได้รับไปครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆนะคะร่างกายก็จะมีการสร้างตัวระบบภูมิคุ้มกันนี้ค่ะมาจดจำแล้วก็รู้จักกับสารที่แพ้นี้ก่อนเมื่อเราได้รับสารที่แพ้นี้ค่ะเป็นครั้งที่2ค่ะอันนี้ร่างกายเราจะรู้จักแล้วว่าตัวนี้คือสารการแพ้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นค่ะซึ่งทำให้มีการหลั่งสารต่างๆแล้วก็แสดงออกมาเป็นผื่นแพ้ค่ะโดยบางคนก็จะพบเป็นผื่นที่ผิวหนังแดงบวมอะค่ะหรือบางคนอาจจะถึงเป็นรอยไหม้ค่ะแต่ว่าตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่ได้เกิดขึ้นในทุกคนจะเกิดในแค่บางคนที่เกิดปฏิกิริยานี้เท่านั้นค่ะก็อีกทั้งตัวพาราเบนนะคะจริงๆตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการเรียนแบบฮอร์โมนเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอะค่ะก็อาจจะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ได้ค่ะค่ะแต่ด้วยปริมาณพาราเบนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปนะคะค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ของพาราเบนที่ต่ำมากอะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงดังกล่าวค่อนข้างจะน้อยหรือว่ายังไม่เจอผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นค่ะก็ถือว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะปริมาณของสารพาราเบนที่ผสมในเครื่องสำอางอาหารหรือยาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากจึงไม่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาความเป็นพิษได้ยังไงก็ตามอาการแพ้เครื่องสำอางของคุณผู้หญิงก็อาจเกิดขึ้นได้ในบางคนแต่อาการแพ้ต่างๆจะต้องมาหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกทีว่าเกิดจากการแพ้สารพาราเบนหรือเกิดจากส่วนผสมอื่นๆที่มีอยู่มากมายในเครื่องสำอาง
ค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วรู้ว่าตัวเราเองแพ้พาราเบนอยู่นะคะให้สังเกตในส่วนของส่วนประกอบอะค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องระบุส่วนประกอบที่ผสมนะคะโดยระบุง่ายๆค่ะจะมีคำว่าพาราเบนอยู่ในส่วนประกอบนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเมทิลพาราเบนเอทิลพาราเบนโพพิลพาราเบนหรือว่าบิวทิลพาราเบนค่ะถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มีคำว่าพาราเบนเหล่านี้อยู่นั่นบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมีพาราเบนอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะอีกวิธีนึงนะคะบางผลิตภัณฑ์เขาจะระบุมาให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นพาราเบนฟรีหรือว่าโนพาราเบนค่ะซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่มีสารพาราเบนอยู่ค่ะสำหรับคนที่ใช้ไปแล้วนะคะแล้วพบว่ามีอาการแพ้เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือ1หยุดใช้สารที่แพ้ก่อนค่ะแล้วก็รอดูจนกว่าผื่นแพ้จะหายไปนะคะถ้ามีอาการมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ผิวหนังค่ะเมื่อไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะก็แนะนำให้นำผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วยค่ะแพทย์เขาจะมีวิธีการทดสอบนะคะทางผิวหนังหรือเราเรียกว่าแพทเทสค่ะวิธีนี้จะเป็นการปิดสารที่แพ้ลงไปในผิวหนังนะคะแล้วก็พิสูจน์ว่าเราแพ้สารชนิดใดเพราะจริงๆเราอาจจะไม่ได้แพ้แค่ตัวพาราเบนค่ะอาจจะมีแพ้ส่วนประกอบอื่นๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ได้ค่ะพอเราทราบว่าเราแพ้อะไรต่อไปก่อนที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆอะค่ะเราก็จะได้รู้ว่าเราควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ตัวไหนค่ะเพื่อลดโอกาสการเกิดการแพ้ซ้ำค่ะค่ะอีกวิธีนึงนะคะถ้าเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆมาก็ตามอะค่ะเราสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะมาลองทาบริเวณอาจจะเป็นหลังมือหรือว่าหลังใบหูนะคะโดยทาวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นค่ะติดต่อกันอย่างน้อย7วันนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการผื่นหรืออาการที่บ่งบอกถึงการแพ้เกิดขึ้นนะคะก็พบว่ามีความเสี่ยงที่จะแพ้น้อยค่ะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆต่อได้เลยค่ะหลายคนก็คงจะไม่ทราบนะคะว่าจะมีผลต่อความสวยความงามและสุขภาพของเราได้มากขนาดนี้นะคะถึงแม้ว่าสารพาราเบนนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในส่วนประกอบของใช้เครื่องสำอางและก็ของอุปโภคในชีวิตประจำวันแต่ก็ใช่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยจะได้รับสารอันตรายและก็จะแพ้สารพาราเบนกันทุกคนนะคะเพราะว่าสารพาราเบนที่ใส่ไปในสินค้าเครื่องสำอางต่างๆนี้ล้วนแล้วนะคะได้รับการควบคุมปริมาณในการใช้ในแต่ละวันเรียกว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนั่นเองนะคะทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญาซึ่งเราจะหยิบยกตัวยาตัวไหนที่จะมาพูดคุยกันนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ